สบอลเปิดโผ26แข้งชบาแก้วชุดคัดบอลโลกเตรียมบินเก็บตัวที่ออสเตรเลียญี่ปุ่นสมาคมลูกหนังไทยประกาศ26แข้งสาวชบาแก้วชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รอบคัดเลือกรวมทวีปเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเกมสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ26นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน2023 FIFA World Cup Qualification Inter Confederation FIFA Women World Cup Qualification Inter Confederation ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566โดยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นมิโยโอกาโมโตะมีโปรแกรมที่จะเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องหนึ่งนัดกับทีมชาติออสเตรเลียในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อด้วยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคมมีรายชื่อดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตู1วราพรบุญสิงห์สโมสรบัณฑิตเอเชีย2โชติมณีทองมงคลสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี3ทิชานันสดชื่นสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น4ณัฐรุจามุตนาเวชสโมสรไทยจงบลูเวลกองหลัง5กาญจนาพรแสนคุณสโมสรบัณฑิตเอเชีย6ทิพกฤตาอ่อนสมัยสโมสรบัณฑิตเอเชียสุนิสาสร้างไทยสงสโมสรบัณฑิตเอเชีย8ปณิดาถาจิรัตนภวิบูลสโมสรกรุงเทพมหานคร9สุภาพรอินทรประสิทธิ์สโมสรกรุงเทพมหานคร10วารุณีเพชรวิเศษสโมสร MS นครศรี FC กองกลาง11อุไรพรยงกุลสโมสรบัณฑิตเอเชีย12อรพินแหวนเงินสโมสรบัณฑิตเอเชีย13แสงระวีมีคำสโมสรบัณฑิตเอเชีย14กัญชลิยาพิมพบุตรสโมสรบัณฑิตเอเชีย15นิภาวรรณปัญโยสุขสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี16ชัชวันรอดทองสโมสรกรุงเทพมหานคร17ณัฐวดีปร้ำนาคสโมสรกรุงเทพมหานคร18อิรวดีมาคริสสโมสร MS นครศรี FC 19ศิลาวันอินตะมีสโมสรไทยจงยูเวล20สุดารัตน์ชูชื่นสโมสรบัณฑิตเอเชียกองหน้า21กันยานัทเชษฐบุตรสโมสรบัณฑิตเอเชีย22สาวลักษณ์เพ็งงามสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี23ภัทรนันท์อุปชัยสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี24ธนีการแดงดาสโมสร MS นครศรี FC 25จิราพรมงคลดีสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี26พลอยชมพูสมนึกสโมสรบัณฑิตเอเชียสำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางมารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่วันที่20ตุลาคม2565และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ก่อนลงทำการฝึกซ้อมที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งนี้ผลการจับสลากแบ่งสาย2023 FIFA World Cup Qualification Inter Confederation ไทยจะพบกับทีมชาติแคเมรูนและผู้ชนะจะไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสเพื่อชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกโดยจะมีการแข่งขันในวันที่17-23กุมภาพันธ์2566ที่ประเทศนิวซีแลนด์FIVB เลือกญี่ปุ่นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกรอบคัดเลือก FIVB เลือกญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกขณะที่ประธานสมาคมลูกยางญี่ปุ่นมั่นใจจ
ะสามารถผ่านไปเล่นในโอลิมปิกได้แน่นอนสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ประกาศเลือกประเทศญี่ปุ่นให้รับหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกควอลิฟิเคชั่นทัวร์นาเมนต์หรือวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงประเภทละ1กลุ่มในปี2023โดย FIVB และสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือ JVA ประกาศยืนยันแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก1สนามทั้งในประเภททีมชาติที่มีคิวแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมปีหน้าและประเภททีมหญิงที่จะแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนปีหน้าเช่นกันโดยใช้ชื่อรายการว่า FIVB Road to Paris Volleyball Qualifier World Cup 2023 Japan โดยศึกโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกจะมีการประกาศผลการแบ่งกลุ่มทั้งหมดในวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้รวมถึงเจ้าภาพในกลุ่มอื่นๆที่จะมีการประกาศในภายหลังด้านซูนิชิกาวาอิประธานสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นออกมาแสดงความมั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นจะสามารถคว้าตั๋วไปเข้าแข่งขันในศึกโอลิมปิก2024ได้อย่างแน่นอนพร้อมขอบคุณ FIVB ที่เลือกญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำหรับศึกโอลิมปิกควอลิฟิเคชั่นทัวร์นาเมนต์หรือวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกจะมีแข่งขันเพียงแค่1รอบโดยจะคัดเอาทีมอันดับ1ถึง24ของคะแนนสะสมอันดับโลก FIVB World Ranking หลังจบการแข่งขันฤดูกาล2022มาเข้าร่วมชิงชัยโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3ชาติเจ้าภาพกลุ่มละ8ทีมและทีมอันดับ1ถึง2ที่ผลงานดีที่สุดจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสวาวาโพสต์คลิปร่วมเฟรมครอบครัวแฟนหนุ่มเฮนรี่แห่ลุ้นแต่งงานเรียบง่ายคบหาดูใจกันมานาน3ปีแล้ววาดฝันที่จะแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศสำหรับดาราสาววาวานิชาโชคประจักษ์ชัดและแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวเฮนรี่เรนที่ถูกเชียร์ให้แต่งงานสละโสดหลังปล่อยหวานผ่านโซเชียลจนแอบลุ้นโมเมนต์ขอแต่งงานล่าสุดวาวาโพสต์คลิปวิดีโอระหว่างถ่ายภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของฝ่ายชายโดยใส่เสื้อผ้าชุดเดรสยาวเรียบง่ายพร้อมกับถือดอกไม้ไว้ในมือซึ่งหลายคนก็จับจ้องไปที่แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของทั้งคู่พร้อมกับกรี๊ดเชียร์กันในไอจีอย่างสนั่นหวั่นไหวเมื่อทั้งคู่โชว์จูบหวานอย่างดูดดื่มโดยหลายคนต่างคิดภาพไปต่างๆนานาว่าหรือทั้งคู่จะขอแต่งงานกันแล้วหรือการจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายหรือเปล่าทางด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์แสดงความยินดีดีใจขอให้ทั้งคู่สมหวังในความรักอย่างล้นหลามอาทิดีใจด้วยนะจ้าดีใจด้วยนะโอเตอร์ยินดีด้วยนะจวาวาน่ารักมากมากเลยCongrats KAA ขอบคุณ IG WOWWA-NCWe'll be right back.